F ทักษะอ่อนนานนานทีแต่งอวดผิวขาวเอวบางเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคนสวยแถมมากฝีมือเป็นหนึ่งคนของวงการบันเทิงสำหรับสาว F ทักษะอ่อนคุณแม่คนเก่งของน้องปีใหม่และแน่นอนว่าหากจะเอ่ยชื่อนางเอกสาวที่มีบุคลิกภาพเรียบร้อยชื่อของ F ทักษะอ่อนก็จะลอยขึ้นมาในหัวเป็นคนแรกแน่นอนและตั้งแต่ครองตัวเป็นสาวโสดที่สวยและเพียบพร้อมมากที่สุดจนมีหนุ่มๆหลายคนอยากเข้ามาเป็นนางเอกสาว F ทักษะอ่อนเกือบทั้งประเทศแต่เธอก็ยังไม่เคยเปิดใจกับหนุ่มๆคนไหนได้เห็นกันสักทีเพราะเธอเคยบอกว่าอยากเต็มที่กับลูกสาวน้องปีใหม่ก่อนที่เบิร์ตธงชัยจะถามในรายการว่าอยากมีไหมอยากมีแฟนใหม่ไหมซึ่ง F ทักษะอ่อนตอบว่าไม่ค่ะเก่าๆไม่เอาทำเอาคนเฮฮากันทั้งรายการเลยทีเดียวล่าสุดสาวแอฟทักษะอ่อนได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพตัวเองถ่ายแบบลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแม้ว่าชุดจะไม่ได้โชว์มากมายแต่แค่ไหนก็ทำเอาหนุ่มๆกดไลค์กันให้แล้วและนอกจากโพสต์แต่ข้อความของเธอก็ไม่แพ้กันโดยเธอเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเอาใจลงไปเล่นเองทำเอาเพื่อนดาราเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ว่ามีคนเข้ามาคุยบ้างไหมเท่าที่รู้ก็ไม่มีนะถามว่าอยากมีไหมทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงวันหนึ่งมันก็มาถึงเองเรารู้สึกดีไปด้วยกันคนลุ้นไปด้วยกันให้กำลังใจก็แสดงว่าทุกคนไฟเขียวอย่างน้อยก็อุ่นใจว่าวันหนึ่งถ้าจะมีก็ไม่มีใครว่าอะไรเวลาอ่านคอมเมนต์ก็รู้สึกเป็นกำลังใจค่ะ